อยู่บนเส้นทางที่กลับจากทะเลทรายขาวมุ่งหน้าไปทะเลทรายแดงนะครับตอนขามาผมให้แท็กซี่เลยไปที่ทะเลทรายขาวก่อนแล้วก็วางแผนว่าจะย้อนกลับไปที่ทะเลทรายแดงแล้วก็เฟอร์ลิสตีมตอนนี้ภูมิประเทศขากลับขามาเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายตรงช่วงนี้ไว้ขากลับมันจะเป็นแปลกๆหูแปลกตาอะไรอีกแบบนึงนะฮะก็อยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่ระหว่างทะเลทรายขาวกับทะเลทรายแดงอย่างที่บอกนะผมเคยได้ยินไกด์เวียดนามพูดถึงทะเลทรายแดงว่ามันเป็นเยลโล่แซนดูนเขาเรียกว่าทะเลทรายเหลืองไม่แน่ใจว่าน่าจะใช่เคยได้ยินมาอยู่ตอนนี้ก็ใกล้แล้วครับตัวเกณฑ์อะไรสิบตัวครับที่จำไปทำอะไรจำไปทำอะไรก็หลังจากแวะทะเลทรายแดงแล้วก็จะไปแวะที่เฟอร์ลี่สตรีมซึ่งมันเป็นลำธารเล็กๆไหลมาตามภูเขาแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะพากันเดินถอดรองเท้าเดินนะฮะไปตามลำธารมันก็สวยแปลกตาไปอีกแบบนึงเห็นไหมฮะด้านข้างๆก็จะมีทะเลซึ่งเป็นทะเลจริงๆเนี่ยอยู่ติดตลอดแนวเลยนะฮะระหว่างทางก็มีนักท่องเที่ยวที่เช่ามอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์มากันแต่ผมคิดว่ามันน่าจะร้อนนะบรรยากาศตรงนี้ก็สวยนะริมทะเลเป็นชายหาดแนวยาวแต่ว่ามันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวตรงช่วงนี้ก็สวยฮะถนนเขาก็ทำดีอยู่ฮะถ้ามาเที่ยวหลายคนเนี่ยที่เวียดนามค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็จะไม่แพงฮะสามารถเช่ารถดีๆเดินทางกันได้นะตอนนี้ผมมาอยู่บนทะเลทรายแดงแล้วนะฮะก็ดูแล้วไม่ใหญ่โตเหมือนกับทะเลทรายขาวแต่ว่าสีมันก็ออกกึ่งๆมันก็ออกกึ่งๆสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยก็อาจจะเรียกทะเลทรายเหลืองก็ไม่แน่ใจก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ที่นี่คนไม่เยอะเท่าทะเลทรายขาวฮะเนินทรายต่างๆมันก็ไม่สูงเหมือนทะเลทรายขาวรู้สึกว่าเขาจะมานักท่องเที่ยวเขาจะมาดูพวกตะวันตกดินกันมากกว่าตรงช่วงเย็นๆนะแต่ผมไม่มีเวลาที่จะอยู่ถึงเย็นตอนนั้นเพราะหลังจากเที่ยวตรงตอนเช้านี่แล้วช่วงบ่ายนี่ก็จะเดินทางไปเมืองดารัตอีกทีนึงไม่ใหญ่เป็นทะเลทรายเล็กๆแดดก็เริ่มร้อนแล้วฮะที่นี่รู้สึกจะร้อนกว่าทะเลทรายขาวเป็นแค่เนินเตี้ยๆฮะที่นี่สามารถเดินเข้ามาชมได้สบายเพราะว่าไม่ไกลแล้วก็มันไม่ใหญ่โตเหมือนทะเลทรายขาวซึ่งจะต้องเช่ารถเข้าไปหรือว่าถ้าเดินก็ต้องใช้เวลานานมากนะฮะที่ทะเลทรายขาวเมืองมุยเน่เนี่ยมีทะเลทรายสองที่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อขึ้นตาของเขาลมก็ยังแรงเหมือนเดิมฮะก็บางคนก็จะมีการเล่นกระดานลื่นลงมาก็
็นึกๆอยากจะเล่นอยู่เหมือนกันแต่ว่าทริปนี้ผมถ่ายด้วยผมถ่ายคลิปด้วยสมาร์ทโฟนนะฮะมันก็เลยไม่สะดวกเดี๋ยวกลัวจะไม่คุ้มอาจจะเสียหายได้เห็นเขาเล่นก็สนุกดีเวลาเลื่อนนั่งกระดานเลื่อนลื่นลงมามันเป็นแผ่นพลาสติกฮะเนี่ยฮะเป็นทะเลทรายเล็กๆไม่ใหญ่โตแต่ลมแรงกว่าที่ทะเลทรายขาวครับวิวตรงนี้ก็สวยดีฮะพอมองเห็นทะเลจริงๆติดมันจะมีแค่ถนนกั้นอยู่ระหว่างทะเลจริงๆกับทะเลทรายเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะก็จะมีคนให้บริการเป็นกระดานเลื่อนมันไม่ใช่กระดานมันเป็นพลาสติกทรายก็ละเอียดสู้ที่ทะเลทรายขาวไม่ได้นะฮะก็แปลกใจอยู่ว่ามันอยู่ไม่ไกลกันทำไมมันคนละสีเนี่ยนะฮะวิวตรงนี้สวยครับแต่เคยเห็นคนเขาถ่ายภาพตอนที่ตะวันตกดินก็สวยสวยมากๆเลยเนี่ยผมหยิบทรายดูก็ละเอียดแต่ว่าก็ไม่ละเอียดเท่าทะเลทรายขาวอย่างที่บอกไว้ตอนคลิปแรกนะฮะว่าทริปนี้ผมไม่ได้คิดจะถ่ายเพื่อทำ YouTube แต่พอดีดูแล้วเนี่ยภาพมันใช้ได้ก็เลยลองเอามาทำดูมันก็ภาพมันโอเคอยู่ครับตอนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วครับผมนัดกับแท็กซี่ไว้ตรงด้านล่างก็จะนั่งไปที่แฟรี่สตรีมต่อนะฮะสำหรับตรงทะเลทรายแดงนี่ก็ทิ้งภาพไว้ตรงนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่บนแฟรี่สตรีมแล้วนะฮะเป็นทานน้ำเล็กๆที่ทอดยาวไประหว่างแนวเขาทั้งสองด้านก็ยาวหลายกิโลอยู่ฮะระหว่างทางก็มีคนขายของน้ำที่เห็นเหมือนจะขุ่นเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ขุ่นมากนะฮะมันเป็นเพราะว่าเป็นสีของทรายที่อยู่ด้านล่างน้ำมันตื้นก็เลยมองเห็นเหมือนว่ามันขุ่นนะฮะขายอะไรขายของกินฮะของกินไม่ค่อยมีน้ำแต่เดือนนี้ไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่ทุกครั้งเราจะใช้หมูเดินที่นี่ก็ต้องถอดรองเท้าเดินไปเรื่อยๆนะครับ
พอดีช่วงนี้ไม่ค่อยมีน้ำแต่ก็เย็นสบายนุ่มเท้าดีฮะมันเป็นทรายตรงช่วงเฟรรี่สตรีมนี่เดี๋ยวผมจะปล่อยเสียงธรรมชาติไม่ต้องมีคำบรรยายนะฮะแล้วก็พบกันอีกทีก็ที่เมืองดาลัดเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะฮะ เดินนุ่มเท้าดิตอนนี้น้ำเริ่มแรงวันนี้คนมาเยอะน้ำเริ่มลึกYeah.
到这儿，我在那个朗东车站附近。你是干什么的？什么大的班？你是舞蹈的，舞蹈的培训。你讲的挺好。舞蹈的培训是吗？培训什么？培训舞蹈。是小学是。怎么捏了？拍什么的？怎么捏的？这个是什么？ร้อนไหมเนี่ยเสื้อเชื่อที熟梗乱的我乱乱了个顿间
โอ้โหลุก